คุณกิฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่เติ้ลแล้วก็พี่หอยแล้วก็พี่ต้นหอมด้วยนะคะจ้าเป็นชื่อเนาะเกฟอายุเท่าไหร่คะอายุ37ปีค่ะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตช่วงนี้จ้าก็ในเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได้มีไลน์ปริศนาทักมาตอนใน3วันแรกนี่ก็ทักสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรตามปกติอะไรก็นึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้ก็เริ่มมีเรื่องของคลิปส่งมาเป็นคลิปคล้ายกับคลิปอนาจารนะคะรอบแรกเนี่ยก็คือก็ดูว่าไม่ได้สนใจอะไรก็อาจจะทำอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้สนใจรอบที่2มาอีกหลังจากนั้นประมาณ2วันก็เป็นคนเดิมนี่แหละแล้วก็มุมเดิมพอมันยังไงเนาะอะไรทีนี้มันเริ่มมีประโยคที่แปลกเช่นสวัสดีวันนี้ไปทำงานนอกมาหรอคือจะบอกว่าหนูทำงานในรูปแบบบริษัทก็จะมีแผนกอะไรเงี้ยหนูก็เป็นหัวหน้าแผนกไปทำงานข้างนอกมาหรอเหนื่อยไหมก็เลยแบบว่าวันนี้ใส่เสื้อดูเธอตัวใหญ่มากเลยนะซึ่งก่อนที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยเราได้เห็นอวัยวะเขาแล้ว ใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะเราก็ไม่ธรรมดา ใช่ค่ะเซฟด้วยค่ะจริงเซฟด้วย คือตอนแรกกำลังจะถามเลยทำไมไม่เลิกคุยทำไมไม่บล็อกทำไมไม่บล็อกแต่อยากรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครทีนี้อยากรู้ว่าเป็นใครแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้เราไม่รู้เขามันน่ากลัวทีนี้จะเล่าถึงลักษณะคลิปเอาแบบว่าที่ไม่เจาะจงลึกไปถึง18ตัวเขาจะใช้1พฤติกรรมเดิมสถานที่เดิมคือโลเคชันเดิมพอโลเคชันของเขาคือยืนเอียงแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยจะเป็นแอร์แล้วก็จะเป็นตู้เย็นสีเขียวและจะมีรูปคล้ายๆกับน่าจะเป็นรูปน้องแมวปะอยู่ฝาผนังตัวใหญ่มากเขาจะใช้มุมเดิมแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเขาเจาะจงเป็นเราเนี่ยคือเขาเรียกชื่อเรานี่ทีนี้วันหนึ่งก็ได้เนี่ยค่ะเขาก็ท่านเราบอกว่าจิ๊บวันนี้ว่างหรือเปล่าบอกว่าอ๋อว่างค่ะกลับมาที่ออฟฟิศแล้วเอากระเช้าอะไปเยี่ยมหัวหน้าแผนกนี้หน่อยบอกโอเคได้เลยเดี๋ยวไปพอไปนี่เขาบอกมันขับรถชนหมาเนี่ยไม่รู้จะโทษหมาหรือคนหรือจะสงสารหมาหรือคนดีไปดูมันหน่อยพอดีบอสจะไปต่างจังหวัดหนูก็ยิ้วตะกร้าไปกับเพื่อนสองคนเปิดประตูไปดูผู้ชายคนนี้นอนเลยค่ะแปะผ้าก๊อซเต็มหน้าขานี่เต็มหมดเลยหรือว่าพี่สมมุติว่าชื่อพี่เอกพี่เอกครับเป็นไงบ้างเขาบอกอ๋อพี่ขับรถมาแล้วบังเอิญหมามันกลับใจมาพี่ก็เลยชนมันเลยเนี่ยดูเจ็บบอกอ๋อแล้วมันตึงไหมพี่อ๋อตึงสักพักมีโทรศัพท์สายหนูเข้าบอกว่าจิ๊บไปกินหมูกระทะกันหนูบอกไปก็เลยหันไปไหว้ครับพี่หนูไปก่อนนะจังหวะที่หนูหันไปไหว้เขาปุ๊บเนี่ยสายตาหนูก็ไม่ส่องเจออะไรเลยไหมเจอแอร์ตัวนั้นเจอตู้เย็นอันนั้นแล้วก็เจอไอ้แมวฝาผนังอันนั้นชีมาแล้วอุ้ยหนูขนลุกในหนังเลยว่ะใช่แล้วเสร็จแล้วหนูก็ตอนแรกหนูตัดสินใจว่าหนูอยากจะถ่ายรูปตรงเนี้ยเพื่อจะไปยืนยันกับคลิปตัวเนี้ยว่ามันใช่ที่เดียวกันไหมหนูขอย้อนไปหน่อยว่าในคลิปเนี่ยค่ะมันจะมีผ้าห่มอยู่สีหนึ่งซึ่งเขาชอบใช้มาลองเขาวันนั้นก็คือมันมีหลายคลิปที่หนูจะเห็นผ้าห่มอันเนี้ยแล้วผ้าห่มผืนเนี้ยพับอยู่ที่ปลายเตียงเขาหนูก็มี 80% ละหนูก็นั่งเลยทีนี้หนูก็ไม่ไปหนูก็บอกว่าน้ำยังไม่ไปนั่งก่อนก็เลยบอกพี่แล้วมันตึงไหมแต่สายตาเราคือแบบถ่ายรูปอยู่เลยแฉะอะไรเงี้ยถ่ายรูปแบบแล้วก็เลยกลับมานั่งคิดว่าตอนถ่ายรูปคนนั้นเขาไม่สงสัยแล้วเหรอไม่ค่ะเพราะหนูก็ยกกล้องมาเหมือนประมาณว่าแบบประมาณว่าเดี๋ยวไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้พูดกับเพื่อนแบบเหมือนเรากดวิดีโอคุยกับเพื่อนค่ะเดี๋ยวกูไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหนูก็กดรัวๆเลยทีนี้หนูก็เลยกลับมานั่งคิดอยู่นานเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ1เขาเป็นผู้ชายที่มีวุฒิภาวะเก่งหล่อแล้วเป็นอะไรที่สาวๆที่ทีเนี้ยชอบมากทีนี้เวลาหนูกลับมาแต่เวลาหนูเจอเขาที่ทำงานณปัจจุบันเนี้ยหนูค่อนข้างที่จะกลัวที่สิ่งที่หนูอยากถามคือหนูเนี่ยควรที่จะทำยังไงจะคุยกับเขาว่าเราทราบแล้วหรื
หรือยังไงดีคะคืออันนี้จะไม่แน่ใจว่าเขาทำกับกิ๊บคนเดียวหรือเขาทำกับคนอื่นด้วยหนูว่าน่าจะทำให้กับคนอื่นด้วยมากกว่าซึ่งถ้าเขาทำกับคนอื่นแสดงว่าเขาหวานนะกิ๊บเหมือนว่าหนูไม่ใช่ทาร์เก็ตเนาะใช่หนูว่าจะไปรู้หรอว่ามันเนาะแต่หนูมีเพื่อนๆบอกบ้างไหมว่ามีใครส่งกิ๊บอะไรประมาณนี้ไหมใช่หนูเคยถามแล้วหนูเคยถามแผนกหนูกับแผนกBC แล้วแบบมานั่งคุยกินข้าวอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมีใครส่งคลิปแปลกๆไปให้ป่ะบอกไม่มีหรอกพี่มีแต่แบบแบบไม่มีเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออนอกจากผัวหนูเป็นคนส่งอะไรเงี้ยแต่แบบปกติก็ไม่มีคนส่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความเอะใจหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้หนูบอกว่ามีตกลงเขาส่งไหมหรือไม่ส่งเมื่อกี้พอก่อนหน้าหนูบอกว่าไม่ได้ส่งค่ะเขาไม่ได้ส่งให้หรือเพื่อนๆอาจจะไม่บอกเขาอาจจะอาการเดียวกันเก็บไว้ดูกักไว้ก่อนเฮ้ยแม่งว้าวอ่ะแม่งว้าวอ่ะเราเออให้มันทำหลับเลิกงานจริงๆอย่างเงี้ยหรอคือบางทีแบบว้าวเหมือนกันอ่ะเหมือนคุณยังเซฟไปเลยไม่ได้เซฟเออแต่ว่ารูปคลิปที่เขาส่งมาจะอะไรเป็นรูปตัวจริงหนูใช่ไหมแต่ว่าแค่เหมือนว่าแต่จะไม่เหมือนในที่ทำงานเงี้ยหรอหนูจะบอกแบบนี้ป่ะเพราะพี่ยังไม่ได้เห็นหมายถึงว่าในเฟซบุ๊กที่ทักไปใช่ไหมคะคุยกันอะในไลน์ที่เราคุยกับเขาก็จะเห็นว่าเขาคุยกับใครอะหมายถึงยังไงคะไม่เข้าใจไอสิ่งที่เขาจะเห็นหนูจากรูปโปรไฟล์นั้นอะค่ะเวลาเขาคุยกับหนูนั่นคือรูปหนูเลยจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ตัวผู้หญิงไม่ใช่ตัวการ์ตูนไม่ใช่อะไรใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นรูปหนูปกตินี่แหละโอเคเพราะว่าเขาทักชื่อหนูไงโอเคคุณไม่เคยเจอคนคนนี้เลยเหรอเคยอยู่ออฟฟิศเดียวกันค่ะหนูอยู่ชั้นบนเขาอยู่หนูอยู่ชั้นบนเขาอยู่ชั้นล่างแต่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็อยู่ที่ทำงานเดียวกันทำงานร่วมกันมาประมาณเขาเพิ่งมาทำงานได้6เดือนเองอ่ะใช่อืมหนูทำงานมาประมาณ4ปีได้อืมจะทำงานมา6เดือนใช่ครับเพิ่งเข้ามาทำเขาอาจจะเป็นแบบกิฟต์วอชเชอร์สำหรับคนทำงานหรือเปล่าวะให้กับคนทำงานอาวุโสเองอะหนูจะถามใครก่อนคะกิฟต์ก็ถามพี่เติ้ลแล้วกันค่ะว่าหนูต้องจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวหนูก็รู้สึกไม่โอเคแต่หนูขับไปงั้นแหละโอเคอ่ะถ้าหนูจะจริงจังว่าหนูไม่โอเคนะพี่ว่าเรื่องนี้มันต้องรีพอร์ตนะค่ะเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาทำมันคือคุกคามนะอันนี้คือพี่พูดตรงๆคือคลิปช่วยตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะหนูพี่ว่ามันก็เป็นหลักฐานที่ควรจะรายงานนะว่าคนนี้ก็ไม่ปกติเด้อหนูควรคุยกับเขาก่อนไม่ควรคุยกับเขาอ๋อให้คุยกับบอสใช่ไหมคะใช่พี่ว่าควรต้องรีพอร์ตคนในที่ทำงานนะว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมอ่ะแล้วมันก็คือคุกคามอ่ะเพราะฉะนั้นหนูส่งเรื่องไปแล้วเดี๋ยวอะไรก็ให้เจ้าหน้าที่แบบเขาตัดสินใจของเขาเองมันไม่หนูกะว่าจะเอาตัวคลิปเดินไปแล้วก็จะเอารูปที่หนูถ่ายไปเทียบกันแล้วก็ให้เจ้านายพิจารณาก่อนก็ส่งทุกอย่างที่มีเป็นข้อมูลที่หนูไปเนี่ยเอาตัวเขาไปแลกมาเนี่ยเพื่อให้ได้เรื่องนี้มาเนี่ยอันนี้จากพี่นะหนูว่าเจ้าคลิปเขาไปขายแล้วเนี่ยคลิปกลายคือว่าเขาเนี่ยกลัวคลิปแล้วตอนเนี้ยเลือกผิดแล้วคือตอนนี้คนที่เป็นเหยื่อของเขาแล้วกิ๊บกูว่ากิ๊บมีเอาตรงแล้วกิ๊บมีใจกิ๊บแบบเป็นใจละนะค่ะก็เดี๋ยวหนูก็ยังไงก็เดี๋ยวจะลองส่งคลิปไปลองคุยกับเจ้านายเดี๋ยวฟังคนหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งเอาความเห็นที่คุยลองฟังพี่หอยก่อนคือผมถ้าเป็นผมเลยนะผมว่าผมมองอ่ะไอ้มุมเนี้ยแม่งมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะสมมติอ่ะผมมองอีกมุมนึงเลยสมมติแม่งไม่ใช่ล่ะไม่ใช่เขาสมมติมันเกิดแบบแหมจังหวะแอร์เหมือน คือมันมีโอกาสสัก 20% น่ะที่สมมุตินะค่ะค่ะมันไม่ได้เห็นหน้าไงมันไม่ได้เห็นหน้าแล้วก็มันไม่จังๆว่าเอ้ยที่หน้านี้สมมุติอ่ะมันถ้าสมมุติมันพลาดไปว่าสมมุติมันไม่ใช่เขาล่ะคุณจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะว่าจะสารต่อหรือไปกระซิบบอกเขาว่าเอ้ยหนูรู้นะแต่ถ้าสมมติมันไม่ใช่แล้วคุณอาจจะทำลายชีวิตเขาก็ได้อันนี้ผมมองอีกมุมนึงนะสมมติว่ามันไม่ใช่อ่ะคือเราเฝ้าระวังดีกว่าเอาผมว่าเฝ้าระวังแล้วเอาให้ใช่จริงๆเผื่อนี่คือพี่เห็นด้วยกับพี่เติ้ลนะที่จะทำแบบนั้นอ่ะแต่ว่าเรามามองอีกมุมว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ทำไงว่าเปิดมาแล้วหนูก็ต้องเปลี่ยนวิกิที่เป็นโอกาสโดยเอาคิวเขาไปขายใช่ไหมกิ๊บดีใจเปลี่ยนคำถามเถอะ
พูดแบบนี้พี่มีความคิดอย่างเงี้ยเผื่อไม่ใช่แล้วกันอ่ะพี่ฟังเหมือนมันไม่ใช่ปัญหาหนักสำหรับกิ๊บเลยใช่อยากฟังก็หนักอ่ะพี่เสนอสองทางเลือกนะคือหนึ่งถ้ามันเป็นปัญหาหนักต้องแจ้งใช่อยู่แล้วทั้งแอร์ทั้งอีเมลทั้งตู้เย็นไม่แต่มันมีอย่างนี้นี่เมื่อกี้เห็นคอมเมนต์มันอาจจะเป็นคนอื่นที่หอมเสือกใช้ห้องเขาไม่แน่หรอกมันจะเนี่ยถ้ามันจะเป็นไปได้นะว่าเอาที่ทำงานอาจจะมีมุมคล้ายๆกันแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารกับเราเป็นภาษาถ้าไม่ใช่เขาถ้าไม่ใช่ตัวเขาสมมตินะคะเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันดูมากสำหรับหนูคือเขารู้จักชื่อหนูแล้วก็รู้ว่าหนูตอนนี้หนูทำอะไรเอ๊ะคือวันนี้หนูไปทำอะไรบ้างแปลว่าเขาต้องอยู่ที่ทำงานก็ใช่เขาเป็นคนก็ภาษาที่เขาคุยกับเราใช่ภาษาของคุณเอกนี่ไหมล่ะหนูไม่เคยคุยหนูเคยคุยแต่ในไลน์กลุ่มแต่หนูไม่เคยคุยแบบว่าตัวต่อตัวในไลน์อะค่ะไม่เคยก็เลยไม่รู้ว่าการใช้ภาษาเป็นแบบไหนค่ะแต่ถ้าวันนี้เขาแบบไม่ได้อะไรกับเราแล้วเหมือนถ้าเขาห่างไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเราขี้เกียจมีปัญหาเราก็ทำเงียบๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีไลน์แบบนี้ส่งมาต้องปฏิเสธให้ชัดเจนบล็อกค่ะก็ตอนนี้หนูบอกไปแล้วค่ะบอกไปเมื่อวันที่หนูรู้แหละว่าเป็นเขาอะค่ะโอเคนะคะคุณกิฟขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะค่ะจ้าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ